หรือฝั่งทางการแพทย์เนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเราจะเป็นคนรู้ปัญหาคือเรานั่งนั่งดูคนไข้ทุกวันนั่งทําทุกวันเนี่ยเรารู้ว่าปัญหาคืออะไรนะฮะแต่ทางฝั่งวิศวะเนี่ยมีเทคโนโลยีและรู้วิธีการคิดคำนวณหรือว่าการแก้ปัญหาในแบบของทางด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์นะฮะที่จริงแล้วเราก็เรียนมาตอนต้นแต่ว่าพอมาใช้จริงเนี่ยมันกับมันคนละเรื่องกันนะนี่เป็นที่เข้าใจดีว่าเราอาจจะไม่ได้นึกไปตอนนั้นละว่ามันคืออะไรอันนี้สิ่งที่ต้องการนี่คือการให้สองฝั่งนี้มาเจอกันนะครับซึ่งก็เป็นตัวอย่างที่ดีของอาจารย์ทั้งสองท่านที่ยกตัวอย่างงานวิจัยทั้งหลายหรือว่างานที่ทำด้วยกันเนี่ยว่ามันเป็นไปได้และมีประโยชน์และยังเป็นที่ต้องการนะครับของในไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยเป็นของทั่วโลกนะครับซึ่งก็จะทำให้เห็นแล้วว่าเนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะนำพาเราไปสู่สิ่งใหม่ๆแล้วก็นวัตกรรมใหม่ๆหรือว่าผลงานที่อาจารย์จะยูนิคคือแตกต่างจากที่อื่นนะฮะเพราะเราจะมารอเหมือนกับถามว่าเอ๊ะไม่คิดโดนทำอย่างนี้เราจะทำอย่างนั้นนะฮะให้คล้ายๆกันเนี่ยมันก็จะมีข้อจำกัดเรื่องอินฟราสตรัคเจอร์เรื่องเยอะแยะนะฮะที่เราเองเนี่ยเราก็มีปัญหาอยู่นะครับว่าเราเพิ่งเกิดใหม่นะฮะเราก็สิ่งดีของเราก็คือเนี่ยครับเวลาผมเชิญอาจารย์ไม่ค่อยปฏิเสธนะฮะจุฬาก็จะเชิญวิศวะจุฬาไอ้คณะแพทยศาสตร์จุฬาในเรื่องเยอะกว่าจะมาได้นะฮะคุยกันหลายรอบอยู่กระทั่งเลยเวลาไปแล้วไม่มาสักทีนะฮะอันนี้เราก็เรียกว่าเราก็มีความสัมพันธ์อย่างนี้แล้วก็เชิญมานะท่านอาจารย์ทุกท่านก็ยินดีตลอดนะฮะว่าจะมาช่วยเรานะครับมีคำถามจากในฟอร์มก่อนไหมครับผมจะได้ไม่ตอบโอเคเรื่องแอปจะเสร็จแล้วนะครับแต่ว่าเรายังขาดเรื่อง ASR ที่ยังไม่เสร็จแต่ว่าเดี๋ยวเอามาให้อาจารย์ใช้ได้ก่อนจริงๆมันจะเป็นของขวัญปีใหม่ของขวัญวันเด็กอันหนึ่งเนี่ยของธรรมศาสตร์ที่จะเอาแอปนี้ออกบอกไว้ก่อนว่าไม่รู้เราตั้งใจทำให้เด็กนะครับเดี๋ยวจบเซสชั่นเดี๋ยวผมไปคุยด้วยเนาะครับข้างหลังเลยครับข้างหลังนะข้างหลังอาจารย์คณิตเนี่ยอาจารย์คณิตเป็นพลาสติกเชอร์เจอรี่มือดีของเรานะครับทำหน้าทำตาให้คนไข้ผมสวยหลายรายแล้วจนกระทั่งเขาจะไปแย่งกันจีบยิงกันตายไปแล้วอันนี้ที่ถามนอกเรื่องนิดฮัลโหลครับพอดีผมอยากให้เด็กๆเราเนี่ยเป็นเหมือนอาจารย์ทั้งสามนะครับตั้งแต่มัธกรรมการมาทุนตายอยากหนึ่งว่าเราจะทำยังไงถึงจะมาแบบอาจารย์ทั้งสามท่านคงไม่ใช่แค่เรื่องส่งเรียนปริญญาเอกปริญญาโทมันต้องเริ่มต้นตั้งแต่ว่าจะทำยังไงฐานของก็เลยตั้งคำถามนิดหนึ่งครับว่าผมยังสงสัยเรื่องAIปรุงระบบเสียงในห้องนี้ก่อนนะพอดีทำหลายรอบแล้วที่อีกทียังไม่ค่อยเข้าใจเรื่อง AI นิดนึงทำยังไงถึง AI จะเรียนรู้ที่เป็น Deep Learning นะครับเป็นคำถามแรกเพราะว่าเหมือนอาจารย์บอกว่ามีเลเวลคนภาพผิดปกติกับภาพแบบผิดปกติกับปกติมาแล้วเขาจะเรียนรู้ได้ไงครับว่าอย่างนี้จะในการ Growth ของ Learning ของเขาเองในเรื่องของโปรแกรมแล้วก็ที่สองนะครับเกี่ยวเนื่องกันมันจะให้โปรแกรมมาเรียนรู้ของมันเนี่ยมันเรื่องของ database เรื่องของโปรแกรมที่เขียนพอต่อเนื่องเป็นคำถามที่สองที่เป็นคำถามที่สามเนี่ยแล้วเด็กเราที่เป็นมัธยมต้นมัธยมปลายเนี่ยมันควรเรียนคอมพิวเตอร์หรือเขียนภาษาโปรแกรมมาตั้งแต่ตอนไหนคือผมคิดว่ามันเกี่ยวเนื่องกันหมดนะครับเลยไม่แน่ใจว่าจะคือผมอยากเห็นภาพอย่างนี้ค่อนข้างเยอะนะครับนายกตอบเองนะครับโอเคผมคิดว่าที่อาจารย์ถามคงอยากจะว่าเราจะพัฒนาบุคลากรที่สามารถจะทำงานออกมาใช้งานจริงในพวกนี้ได้อย่างไรนะมันต้องพัฒนาตั้งแต่เด็กขึ้นมานะครับผมคิดว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะผมอย่างเห็นเนี่ยก็ยังชื่นชมอาจารย์ต่างที่ว่าพยายามทำผลงานต่อเนื่องในเวลาสั้นนะอาจารย์เองก็ไปแข่งมาอะไรต่างๆมากมายก็ผมคิดว่าอาจจะต้องช่วยกันในการพัฒนาคุณภาพในการเรียนการสอนนะส่วนตัวผมเนี่ยก็มีไปช่วยกับโรงเรียนอย่างเมื่อเร็วๆนี้เราไปช่วยโรงเรียนที่ EC ในการพัฒนาครูให้มีความสามารถในการสอนเด็กในเรื่องของ AI นะครับปัจจุบันเนี่ยเขามีการป
ไปสอน AI ให้กับครูที่ EC เนื่องจาก EC มันเป็นแซนด์บ็อกซ์ทำให้เราสามารถจะเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนได้นะครับดังนั้นเนี่ยตอนนี้เรื่องของคอมพิวติ้งเรื่องของ AI เนี่ยมันเริ่มไปอยู่ในระดับของมัธยมต้นมัธยมปลายแล้วนี่คือตอบปัญหาอันหลังสุดที่อาจารย์พูดถึงนะว่าเรามีการเรียนการสอนที่เป็นคอมพิวติ้งซึ่งมันเป็นตอนสมัยก่อนมันไม่ได้เป็นก็เรียกว่าคอร์สนะมันจะมีคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษวิทยาศาสตร์เนี่ยแต่เดี๋ยวนี้คอมพิวเตอร์ถือเป็นคอร์คอร์สหนึ่งของตัวเด็กเลยนะครับแล้วก็เขาก็มองว่า AI ก็เป็นคอร์คอร์สหนึ่งได้หรือเปล่าซึ่งประเทศจีนเนี่ยเขามีออกมาว่าหนังสือระดับมัธยมเนี่ย AI หนังสือ AI ระดับมัธยมเกิดขึ้นมาแล้วนะครับซึ่งถามว่าไอเดียที่เราพูดจริงจริงถ้าพูดถึงมันก็ไม่ได้ถึงจะยากมากนะถ้าไปถึงเรื่องคอนเซปต์นะไอ้เรื่อง implement อาจจะยากอยู่บ้างแต่เรื่องคอนเซปต์ไม่ได้ยากจริงเราสามารถปูพื้นไปให้กับเด็กตั้งแต่สมัยเด็กๆได้แล้วเราก็อยากจะพัฒนาคนอย่างเช่นที่อาจารย์พระพูดถึงว่าเราจะพยายามมีการอบรมนะมีการสอนแล้วก็มีการทำแมทชิ่งระหว่างหน่วยงานหรือว่าองค์กรที่อยากจะได้โปรแกรมอะไรต่างๆเนี่ยเอาคนที่ถนัดแอเรียนี้มาผสมกับ AI กับคอมพิวเตอร์นะคอมพิวเตอร์ที่อาจารย์พูดถึงนะว่าของเราถือว่าดีเพราะเราทำงานโครสกันอยู่ได้อย่างนี้นะครับดังนั้นผมคิดว่าประเด็นสำคัญน่าจะต้องปูพื้นเรื่องของคอมพิวติ้งเรื่องของ AI เนี้ยมาตั้งแต่เด็กจนกระทั่งเรามาร่วมมือกันทำในระดับอาจารย์ที่อาจารย์ทำมาผมก็ชื่นชมนะว่าอาจารย์มีทำหลายอย่างตอนนี้ผมก็เริ่มมีอย่างเนี้ยทำกับอย่างทางอาจารย์เนี่ยนะว่าทางการแพทย์อย่างเช่นกรมการแพทย์หรือว่าแม้ทั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เองผมคิดว่ามี potential สูงนะเพราะว่าเรามีอุปกรณ์มีแพทย์ซึ่งมีความสามารถเนี่ยถ้าเราทำ closely กันได้อยู่ไม่ห่างกันด้วยแล้วก็มีคนที่ทำนวัตกรรมให้เห็นอยู่ทั้งอาจารย์ทั้งสองท่านเนี่ยผมคิดว่าเราน่าจะมาเริ่มทำอะไรสักอย่างซึ่งเมื่อกี้ตอนแรกที่ผมบอกว่าเราน่าจะมี AIมี AI office ทางด้าน AI in medicine แบบเป็นสาบันหรืออะไรต่างๆเล็กๆขึ้นมาก่อนและอาจารย์ก็เอาโจทย์ต่างๆมารวมกับพวกเราร่วมกันทำบางครั้งเราค่อยๆเรียนรู้กันไปอ่ะทั้งสองฝั่งนั้นเราเองก็เรียนรู้เรื่องหมอคุณหมอทั้งคุณหมอเองก็เรียนรู้เรื่องของเทคนิคทางด้านของปัญญาประดิษฐ์อย่างเงี้ยนะแล้วก็เรียนรู้กันไปผมคิดว่าต้องเริ่มจากอันนี้นะที่มาเรียนรู้ด้วยกันนะครับไม่ทราบอาจารย์มีเสริมไหมเดี๋ยวผมเสริมคำตอบคำถามแรกกับคำถามที่สองนะครับที่คุณหมอถามเมื่อกี้เนาะเรื่องว่ามัน learning ยังไงใช่ไหมครับมันก็จะมีทั้ง supervised learning และ unsupervised learning นะครับแต่ว่าที่เราใช้กันเยอะคือ supervised learning คือ data มันมี label นะครับทางการแพทย์ก็คือต้องดู gold standard ว่าตรงนั้นน่ะ data นั้นเป็นจริงๆยังไงใช่ครับพอได้ data มาเราก็จะมาผ่านตัวขั้นตอนวิธีหรือ algorithm ให้มันเรียนรู้เราฟีดเข้าไปใช่ไหมครับแล้วก็ผ่านตัวนึงที่เป็นตัวคำนวณแล้วมันจะได้สกอร์ออกมาหรือเป็นความน่าจะเป็นแล้วพอได้ออกมาปั๊บเราก็จะไปเทียบกับเลเวลผลเฉลยว่ามันถูกหรือผิดถ้ามันผิดก็ต้องมาปรับปรุงเวทข้างในทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเหมือนเด็กที่เด็กยังอ่านหนังสือไม่ออกครับเราก็ต้องสอนเขาว่าอ่านนี้นะให้เขาอ่านซีพออ่านอาจจะชุดฝึกฝนนะครับชุดแบบฝึกหัดถ้าเขาไม่ถูกเราก็สอนเขาว่ามันผิดอย่างนี้นะรอบต่อไปให้อ่านใหม่ทำไปเรื่อยๆจนฉลาดขึ้นเรื่อยๆจนเก่งเสร็จปั๊บเราจะรู้ยังไงว่าเก่งจริงเราก็ต้องไปเอาชุดที่เราใช้ฝึกฝนเรียกว่า training setนะครับแต่มันจะมีชุดอีกชุดหนึ่งเรียกว่า validation set หรือชุดตรวจสอบเพื่อดูว่าจริงๆเนี่ยเป็นเด็กท่องจำหรือเปล่าเห็นปั๊บเอาตอบกอไก่หน้าตอบกอไข่อย่างเงี้ยเขาเรียกว่า overfitting เราก็ต้องมีชุด validate เพื่อจะดูว่าป้องกันไม่ให้เกิด overfitting หรือท่องจำแต่ท้ายที่สุดแล้วเด็กเก่งแล้วจะไปสอบ entrance แล้วเนี่ยจะรู้ได้ไงว่าเด็กเก่งจริงก็ต้องมีข้อสอบชุด training set ชุดผู้ผิดกับชุด test set ซึ่งเขาต้องไม่เคยเห็นเลยแล้วก็ดูว่าได้ accuracy เท่าไหร่ถ้าได้ accuracy พอกับโมเดลที่เราเทรนมาก็คือมันดีประมาณนี้แหละครับคุณหมอครับก็สนิทนิดหนึ่งนะว่าตรงนี้แต่จริงๆตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้มันฟีเจอร์มันสามารถจะดึงอัตโนมัติได้ในสมัยก่อนฟีเจอร์เวลาจะดึงมันยากเดี๋ยวนี้มันพยายามใช้เทคนิคดีฟเลิร์นนิ่งในการดึงฟีเจอร์ดังนั้นสมัยก่อนอาจจะต้องพวกคุณหมอต้องมาบอกว่าฟีเจอร์ไหนดีอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้เครื่องมันหาของมันเองว่าเพราะมันหาฟีเจอร์คำนวณดูว่าสติว่าอันไหนเกี่ยวพันกันไหนมากเนี่ยผมว่าเป็นประเด็นหนึ่งที่ทำให้มันเปลี่ยนแปลงเนาะในสังคมตอนนี้ปัจจุบันครับก็คือ deep learning deep learning ต่างจาก machine learning หรือ handcraft machine learning ก็คือว่าเราต้องสกัดลักษณะเด่นเองสำหรับ
แฮนด์คราฟต์หรือชิลลังนินต้องใช้ความชำนาญแต่ดีปันนิ่งอย่างที่อาจารย์ปิงขอเสริมมันก็คือว่าผมขอเสริมอาจารย์ปิงก็คือว่ามันเรียนรู้อัตโนมัติฟีเจอร์ลักษณะเด่นเรียนรู้เองอย่างเช่นผมอยากจะแยกว่าแบงค์ร้อยแบงค์สิบแบงค์พันต่างกันยังไงถ้าถามเด็กๆก็จะบอกว่าจากสีจากขนาดจากตัวเลขอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ดีปันนิ่งมันเรียนรู้เองแต่มันแลกด้วยการที่จะต้องมี data set เยอะมากแล้วก็ต้องใช้ GPU ซึ่งมันต้องกินเมมโมรี่เยอะมากต้องลงทุนสูงมากนี่แหละครับโอเคครับก็ช่วยตอบง่ายๆว่าผมเรียนรู้จากที่ทำวิจัยไอ้สโตรกเนี่ยสมมุติ embolic signal เนี่ยเราก็ติดกันอยู่นานว่าเอ๊ะให้มันเรียนรู้ยังไงใช่ไหมว่าไอ้เนี้ยเป็น signal อย่างแรกเราต้องใส่ว่าอะไรถูกผิดก่อนเสร็จแล้วเขาทางวิศวะเขาก็จะมีสูตรในการคำนวณเขาจะบอกว่าต้องการซิกเนลเท่าไหร่ตอนแรกเขาบอกมาเป็นโอ้โหเป็นที่ผมจะเริ่มสับสนแล้วจะผมจะหาซิกเนลอย่างนั้นได้ยังไงนะฮะก็ติดกันอยู่นานว่าซิกเนลอย่างนั้นเกิดเนี่ยแล้วจะรู้ได้ไงว่าซิกเนลนั้นน่ะต้องรู้ก่อนว่ามันของจริงนะฮะผมก็เลยเข้าใจว่าโอเคคือตัวคำนวณเนี่ยเดี๋ยวนี้คอมพิวเตอร์มันทำให้เราหมดแล้วหมายถึงว่าสูตรคณิตศาสตร์ถ้าอาจารย์เราไปดูนะยุคปัจจุบันเนี่ยมันไม่เขาไม่เรียนแคลคูลัสด้วยอะไรอ่ะเหมือนสมัยเราเรียนต้องมานั่งคิดโน่นนี่นะมันจะมีสูตรสำเร็จของมันอยู่แล้วว่าใส่ตรงนี้ออกมาตรงนี้เหมือนเรามี SPSS แต่มี Strata เมื่อก่อนนี่เรามานั่งคำนวณสถิตินะว่าไอ้อย่างนี้ต้องเท่านี้เปอร์เซ็นต์มันออกมาอย่างนี้เดี๋ยวนี้เราไม่ทำแล้วเพราะว่าไอ้สูตรเนี้ยมันถูกฟิกมาด้วยเหตุผลหนึ่งเหมือนอาจารย์ดวงใส่ Fuzzy ให้ผมหรือว่าใส่ Neuronal Learning ให้ผมเนี่ยผมยังงงๆว่าเอ๊ะแล้วมันจะออกมายังไงนะแต่มันจะบอกออกมาได้เลยว่าเปอร์เซ็นต์การถูกผิดคือเหมือนเราต้องการ specificกับ sensitivity ซึ่งอาจารย์มีให้หมดในสูตรนี้มันมีอยู่แล้วแล้วก็ positive predictive value negative predictive value มันจะออกมาในสูตรพวกนี้ซึ่งมันเป็นสูตรสำเร็จคำนวณซึ่งบอกที่มาที่ไปได้อยู่แล้วว่ามันมาจากอะไรแล้วมีสูตรอะไรสูตรนั้นผมไม่รู้หรอกแต่ผมรู้เลยว่ามันคำนวณด้วยคณิตศาสตร์แล้วมันถูกแน่มันไม่ผิดอย่างเงี้ยเป็นต้นแล้วทำให้เราก็รู้ว่าเราเองเนี่ยเราอาจจะต้องย้อนกลับมาในทางการแพทย์ว่าของเราเองเนี่ยเรามีอะไรบ้างนะฮะที่สามารถจะทำในทำนองนี้ได้โดยที่มันทำไปแล้วเนี่ยมันจะช่วยเราในการที่เราเองเนี่ยเราไม่ต้องไปทำงานเยอะเราตัดขั้นตอนบางอย่างที่เมื่อก่อนเราต้องไปนั่งคิดอันโน้นอันนี้เพื่อให้ได้มาซึ่งคำตอบบางอย่างเนี่ยจริงๆเนี่ยมันถูกฟิกด้วยโปรแกรมบางอย่างได้อยู่แล้วเราไม่ต้องไปทำงานเยอะมากในบางเรื่องใช่ไหมฮะซึ่งมันจะทำให้เราเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นแล้วนี่มันก็จะพัฒนาเรื่อยๆจากอันหนึ่งรู้ว่าเอ้ยมันทำอย่างนี้ก็จะเป็น2 3แล้วก็จะเรียนรู้ไปกับมันด้วยว่าเฮ้ยมันมีวิธีคิดอย่างนี้มั้ยเราก็ไปพัฒนาเราก็ไปนั่งคิดต่อไว้แล้วมันจะปรับปรุงไปตรงเนี้ยหรือว่าพัฒนาตรงเนี้ยมาเพื่อทำอะไรประโยชน์อะไรได้ต่อใช่มั้ยซึ่งอันนี้มันจะเป็นประโยชน์เยอะว่าเราก็จะคิดนอกกรอบไปว่าเมื่อก่อนเนี่ยเรานั่งตรวจคนไข้เราก็จะคิดเฉพาะเท่านี้แต่พอมีเรื่องอื่นๆขึ้นมาโดยเช่นเรื่องพวกสูตรคำนวณพวกนี้เราก็จะมานั่งตัดขั้นตอนแล้วว่าเฮ้ยตรงนี้ต่อไปไม่ต้องคิดแล้วให้มันทำให้เลยเสร็จแล้วได้ผลออกมาแล้วเราเอาผลอันนี้ไปใช้งานต่อโดยที่ตัดขั้นตอนที่เราเมื่อก่อนเรากว่าจะได้ผลอันนี้มาเนี่ยมันใช้เวลาอยู่พอสมควรหรือว่ามันต้องผ่านขั้นตอนอื่นซึ่งตรงนี้มันดีตรงที่ว่าเครื่องคิดเนี่ยมันไม่มี human error เพราะที่ผ่านมาเนี่ยการแพทย์ของเรามีส่วนหนึ่งก็คือเรามาติดประเด็นเรื่องความเห็นทางการแพทย์ที่เป็น humanส่วนหนึ่งซะเยอะนะฮะซึ่งจะทำให้เราช่วยตรงนี้เราได้เชื่อจัดพัสดุกรนะครับผมพัสดุกรนะครับก็สนใจนะโดยเฉพาะเรื่องของการประมวลผล analysis ข้อมูลทีนี้ไม่ค่อยเข้าใจมากนักทีนี้ก็เลยอยากจะถามประเด็นนี้นิดหนึ่งสมมติเรามีข้อมูลแล้วอาจารย์บอกว่าต้องใช้ big data ถูกไหมฮะถ้าเรามี outcome ที่ต้องการ predict สักตัวหนึ่งแล้วเรามีเซตข้อมูลชุดหนึ่งถ้าเดิมเนี่ยถ้าเป็นนักสถิติเขาก็จะมี mathematical model ทีละโมเดลถูกไหมฮะแล้วเรารันโดยใช้โปรแกรม Zeta หรือ SSL อะไรก็แล้วแต่ที่อาจารย์พูดถึงทีนี้ถ้าฟังดูเหมือน AI เนี่ยแปลว่ามันสามารถที่จะ autonomic เลือกจำลองเองได้เนี่ยเราแค่ใส่อัลกอริทึมซึ่งบางครั้งเราใส่อัลกอริทึมอาจจะไม่ครบซะด้วยซ้ำมันอาจจะ validate ตัวเองผมก็รู้สึกว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้เนี่ยมันก็คงจะดีมากๆเลยอะทีนี้อยากจะเห็นว่าในความเป็นจริงอ่ะแล้วนำมาใช้งานเนี่ย data ที่ big นี่มันคือต้องเท่าไหร่เรียกว่า big เพราะว่าเราเก็บข้อมูลสมมติเอาเป็น100 คนจำนวน100,000หรือ variable เท่าไหร่
โดยที่เราให้แมทริติกโมเดลไปสัก 2-3 อันแล้วให้มันเป็นเรื่องแล้วให้มันออโตเมติกรันเองเอาที่มันดีที่สุดคอนเซ็ปต์ AI คือแบบนี้ป่ะฮะแล้วถ้าเป็นแบบนี้จริงมันต้องใช้ data มากน้อยขนาดไหนอันนี้จะเรียนถามตรงนี้เดี๋ยวผมขอตอบเดี๋ยวอาจารย์ปิงเสริมเนาะคือเรื่อง Big Data นี่จริงเราก็อยากจะทำอยู่แล้วนะครับที่อาจารย์พูดเนี่ยว่าจำนวนหนึ่งเรื่องแรกที่ผมฟังอาจารย์เมื่อกี้ก็คือว่าต้องใช้ data เยอะขนาดไหนหลักๆเลยนะครับถ้าในทางทฤษฎีถ้าเพียงพอคือต้องดูจำนวนพารามิเตอร์ของโมเดลว่ามีกี่ตัวจำนวนเทรนนิ่งถ้าดีจริงๆควรจะเท่ากับอย่างน้อยมีเท่ากับจำนวนพารามิเตอร์ของโมเดลสมมติว่าในโมเดลนั้นมีพารามิเตอร์อยู่หมื่นตัวเทรนนิ่งเดต้าก็ควรจะมีอย่างน้อยสักหมื่นเดต้าแต่ในความเป็นจริงถ้าดีปเลิร์นนิ่งเนี่ยมันทำไม่ได้หรอกครับเพราะว่าดีปเลิร์นนิ่งโมเดลง่ายๆเดี๋ยวนี้ซัดไปร้อยกว่าล้านตัวพารามิเตอร์นะครับซึ่งเราต้องมี data ขนาดนั้นมันเป็นไปไม่ได้มันก็เลยเกิดกรณีของ transfer learning คือเอาโมเดลที่เทรนแล้วมาปรับเปลี่ยนนะครับซึ่ง data ยิ่งมากยิ่งดีแต่ว่าถ้าอาจารย์ต้องถามอาจารย์ก่อนว่าการที่จะ predict output 1อันอาจารย์ต้องใช้สิ่งที่มาคำนวณสูตรเนี่ยกี่ตัวมี variable กี่ตัวนะครับถ้าไม่เยอะมาก data ก็ไม่ต้องเยอะมากแล้วก็ data ตรงนั้นมันคล้ายกับอะไรนะครับที่อาจารย์ทำตรงนั้นมันจะใช้มันจะเขาจะเรียกว่า ensembleคืออาจารย์มีโมเดลหลายๆอันแล้วอาจารย์จะดูว่าอะไรดีที่สุดแล้วอาจารย์เอาโมเดลมาผนวกกันด้วยไหมครับถ้ามาผนวกกันเดี๋ยวนี้มันเป็นเทรนที่มาก็คือ ensemble นะครับที่ผมทำเนาะผมทำเกี่ยวกับ finance ด้วยวิเคราะห์พวก rating เลยอาจารย์สามารถเข้าถึง data ได้สักปีเป็นหลักปีได้ไหมอาจารย์คนไข้จะเป็นสักปีอย่างเงี้ยอาจารย์เข้าได้ไหมครับมีไหมครับผมยกตัวอย่างนิดนึงแล้วกันนะครับสมมติเราจะพิจิตรผลการรักษาสักอันหนึ่งออกมาว่าดีกับไม่ดีหรือตายกับไม่ตายอย่างเงี้ยโอเคแล้วก็มีชุดแซมเปิลvariable สัก10ตัวซึ่งเราคิดว่ามันมีเหตุมีผลที่จะเกิดอาการอาจารย์10ตัวซึ่งถ้าเป็น conventional ของเราที่ผ่านมาเราก็จะบอกความสัมพันธ์มันจะเป็น regression ชนิดไหนเอาแบบเบสิกอย่างนี้เนาะแล้วเราก็ลองไล่รันดู regression ทีละอันทีละอันทีละอันทีนี้ฟังดูไอเดียของอาจารย์เหมือนกับว่า AI เนี่ยบางทีมันไม่จำเป็นต้องคิดแบบเราอ่ะเราอาจจะใส่ regression ไปสัก10 family ให้มันแล้วลองดูซิว่า data ของเราเนี่ยสุดท้ายแล้วอ่ะมันฟิตกับอะไรมากที่สุดโดยที่ให้มันเรียนรู้ของมันเองได้ด้วยซึ่งผมชอบไอ้ตรงนี้มากเลยอ่ะเพราะว่าตัวเราเองบางทีเรียนเองก็เรียนไม่ไหวคือจริงๆเท่าที่ผมทราบนะอาจารย์เดี๋ยวแชร์กันเนาะอาจารย์คือถ้าอาจารย์ใส่ deep learning เนี่ยมันก็เรียนรู้เองอาจารย์อาจจะไม่ต้องเลือกพารามิเตอร์10ตัวตรงนั้นก็ได้อาจารย์เอาเดต้าดิบที่อาจารย์เก็บมาทั้งหมดให้มันเรียนเลยอาจารย์แล้วบางทีมันจะเจอฟีเจอร์อันใหม่ที่อาจารย์อาจจะมองข้ามไปด้วยและเป็นประโยชน์จากแต่ที่เคยทำนะครับครับเรื่องของฟีเจอร์เนี่ยทำยังไงให้มันได้เยอะแต่อันนั้นเป็นประเด็นหนึ่งนะที่ว่าอย่างเช่นอาจารย์บอกเคสนี้มาฟีเจอร์มีแค่20มีแค่10เคสอย่างเงี้ยมันดูเล็กๆนะแต่ว่าไอ้ฟีเจอร์ที่มันมาแค่20เนี่ยมันอาจจะมีการคำนวณร่วมกันอะไรสักอย่างนะทำให้เกิดฟีเจอร์ใหม่ๆเกิดขึ้นในเลเวลที่อยู่ไฮไดเมนชันแนลขึ้นมาอย่างเงี้ยแต่ว่าถามว่าแล้วจริงๆฟีเจอร์บางอย่างเราไม่มีเนี่ยซึ่งมันอาจจะมีผลกระทบต่อคำตอบของเราอ่ะนั่นคือประเด็นปัญหาอยู่ใช่ครับถ้าอาจารย์เก็บ data เหล่านั้นทั่วไปเราจะผมจะมาวิเคราะห์ก่อนใช่แต่มันจะวิเคราะห์ให้มันคอมไบฟีเจอร์รวมกันแล้วในที่สุดออกมาเพราะดีเบอร์นี่มันจะมองและสำคัญคอมไบฟีเจอร์ด้วยก็คือถ้าหลักคิดนี้ผ่านก็จะได้เรียนปรึกษาอาจารย์แล้วลองมาดูว่าเราสามารถทำจริงๆได้ขนาดไหนมันทำได้แน่ครับเพราะว่า ตอนนี้ก็ทำอยู่กับเรื่องพูดเลยครับเรื่องการเงินถ้าอย่างนี้อาจารย์ลองเพิ่มทางด้านสุขภาพอีกอันนึงก็ได้ครับเดี๋ยวถ้าให้โอกาสก็ยินดีครับอาจารย์ครับขอบคุณครับครับจริงเสริมนิดหนึ่งว่าอย่างเดี๋ยวนี้เขาพยายามบอกข้อมูลเล็กๆก็สามารถทำได้อย่างหน้าคนเป็นไรแล้วของนายว่านายนี่คืออะไรเนี่ยบางทีเราอาจจะคิดว่าอุ้ยเราต้องมีภาพถ่ายเขาถึง100รูปอะไรเงี้ยปัจจุบันนี้เขาบอกว่าถ่ายแค่ช็อตเดียวเนี่ยแล้วก็ให้ดีเทคได้เลยว่าถ้าคนนี้เข้ามาในซีนใหม่ดีเทคได้คนนี้เลยคือมันแนวไปแบบว่าข้อมูลไม่ต้องเยอะแต่ดีเทคได้มันมีทำอย่างนี้ขึ้นมาแล้วซึ่งถือเป็นงานวิจัยจับจริงเรื่อง dataต่างๆในการ analyze เนี่ยประเทศไทยก็เป็นปัญหาอยู่นะจริงๆเราก็รู้นะว่ามันเป็นประเด็นของความอะไรครับไม่ใช่ว่าไม่ร่วมมือมันไม่เข้ากันเนี่ยของ data ทั้งหลายถามว่าปัจจุบันเนี่ยโรงพยาบาลแต่ละที่ท
รรมศาสตร์จุฬาศิริราชทั่วประเทศเราเนี่ยเอาแค่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเดียวก็พอถ้าเอา data มารวมกันล่านอะไรนะคิดว่าจะบิ๊กขนาดไหนถูกไหมแต่ที่มันไปด้วยกันไม่ได้เพราะว่าต่างคนต่างมี data ของตัวเองและไม่เคยแมทกันได้อันนี้เป็นโจทย์ใหญ่ให้อาจารย์ให้อาจารย์คิดแค่โปรแกรมเดียวนะแล้วอาจารย์สามารถที่จะเอา data เนี่ยของทุกที่เนี่ยมาแมทกันได้นะให้รวม analyze อยู่ในอันเดียวกันอาจารย์จะได้ big data ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศนี้มากเลยเพราะว่าจริงมันไม่ควรเป็นแบบนี้นะแต่มันก็เป็นอยู่ในทุกวันนี้ที่เราอัปเซตกันอยู่ทุกวันนี้คือมันไม่สามารถจะรวมมา analyze ได้แล้วก็พอเราเห็น data ของพวกไต้หวันลง big data มาทีคนไข้เป็นแสนใช่ไหมจากพัสกรได้บอกโอ้โหมันมีแสนมันมีวิธีในการเก็บรวบรวมของมันซึ่งเขาคงไม่บอกเราอะแต่ว่าเขาก็ได้แบบนี้ทุกทีเวลาลงเนี่ยแล้วเจอเนอร์ระดับ Q1 มันจะไม่รับเลยคนไข้แสนเนี่ยคนไข้2 3แสนเนี่ยเวลามันไล่มาตัวเลขออกมาอย่างเงี้ยใช่ไหมถึงว่าพวกเรามา 1,000 2,000Q1 มันจะไปรับลงไหมมันก็คงไม่รับลงหรอกถูกไหมไอ้ที่พวกเนี้ยจะเป็นอะไรที่ถ้าอันเนี้ยทางฝั่งเนี้ยคิดได้นะผมว่าไปเปิดหัวเลยก็จริงๆเสริมอาจารย์สมบัตินะครับคือเราผมอยากทำตรงนี้นานแล้วแต่ว่าผมพูดเลยนะผมก็ไปร่วมมือกับแพทย์ในประเทศไทยก็แทบจะทั้งหมดแล้วครับปัญหาที่เราเจอก็คือการที่จะร่วมกันระหว่างสถาบันนี้ค่อนข้างยากเหมือนกันเนาะถ้าท่านเปิดช่องให้เราเนี่ยเราทำให้ท่านได้ครับอยากทำเหมือนกันครับคือ data ทั้งหมดทั้งผลเลือดทั้งอายุน้ำหนักและทั้งหลายผมมาวิเคราะห์ให้หมดเลยครับว่ามีชั้นที่เป็นโรคอะไรที่ทำได้ครับถ้าอยากจะทำนะครับครับเดี๋ยวเสริมอาจารย์ปรุงศักดิ์เสริมไหมครับอาจารย์ปรุงศักดิ์ยังไม่ได้ตอบเลยไม่ได้ครับพอดีธรรมศาสตร์ไม่โชคดีไงคือนายกปู่ที่นี่ไอทั้งนายกแล้วก็อาจารย์ปอเนี่ยคือผมพูดอยู่ในวงการนี้พอสมควรคือเบอร์หนึ่งอยู่ที่นี่หมดดังนั้นเนี่ยอันแรกที่เป็นประโยชน์นะฮะอันที่สองในที่อาจารย์สมบัติพูดเมื่อกี้คือถ้าเราไปเก็บดาต้าสัมมาเลยที่อาจารย์ปอบอกว่าจะมีปัญหาเนี่ยเดี๋ยวผมไปดูอยู่ในทรอที่ประชุมที่การเรียนประเทศไทยด้วยก็สามารถที่จะเชื่อมตรงนี้ได้ถ้านายกเอาการต่อผมก็จะคุยกับทางทบอเพื่อพวกโรคอย่างที่อาจารย์หมอพูดเมื่อกี้นะโรคหรือดาต้าทั้งหลายเนี่ยผมหมายอะไรอื่นมันก็มีแล้วเราก็มาจับมาเรียกเพื่อเป็นดาต้าที่มากขึ้นเพื่อไอ้เครื่องยนต์ผมก็มีอินพุตตรงนี้ก็เดี๋ยวจะอาสาตรงนี้เพื่อไปคุยในส่วนอาจารย์ก็ในฐานะนายกใช่ไหมซึ่งส่วนนี้ก็ไม่นานอะไรอยู่แล้วก็จะช่วยตรงนี้ครับในอาจารย์พรุ่งศักดิ์จะตอบแล้วมีคำถามจากข้างล่างเมื่ออาจารย์พรุ่งศักดิ์เนี่ยก็อยู่ในคุกคีอยู่ในวงการนี้มานานแล้วก็เป็นอินฟลูเอนเชียลคนหนึ่งในไทยนะครับก็อยากจะทางฟลอร์เขาอยากจะถามว่าทางนโยบายของรัฐเนี่ยกับเรื่อง AI กับทางการแพทย์เนี่ยทางรัฐเนี่ยมันมีการสนับสนุนหรือว่ามีแนวนโยบายอย่างไรเพื่อเราจะได้แบบทำให้มันแมทช์อ่ะแล้วก็เวลาขอทุนหรือว่าเข้าแจ็ปเนี่ยจริงๆน้องเขาเปิดไอ้ที่เป็นตารางให้ผมหน่อยได้ไหมจริงๆก็จะพูดต่อแต่เวลาก็หมดแล้วก็คือไม่ใช่นี้ฮะที่เป็นตารางที่เป็นตัวเลขไอ้ตัวหนังสือเล็กๆอ่ะอันนี้แหละอาจารย์อันนี้ใช่ไหมครับท่านเดี๋ยวชี้ให้ดูคือผมว่าอาจารย์สมบัติเนี่ยก็อยากให้เกิดแอคทิวิตี้กิจกรรมนะครับผมคิดว่ามาเจอครั้งนี้เนี่ยก็ดีมากละอันแรกสุดว่าอาจจะต้องมีเวที2อะไรเงี้ยนะที่จะมาเจอกันนะครับผมว่ากิจกรรมแรกๆที่ต้องทำก่อนเนี่ยคืออาจารย์หมอทั้งหลายอาจารย์วิศวะทั้งหลายเนี่ยมาเจอกันคือมันทำคู่ขนานกันได้เช่นเป็นนวัตกรรมเป็นสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอย่างไปประกวดบ้างหรือเล่นได้บ้างหรือไปใช้ประโยชน์ทันทีทันใดเนี่ยมันทำได้เลยนะถ้าฝั่งวิศวะเนี่ยเขาเชี่ยวชาญเรื่องทูมีเมื่อกี้อาจารย์เมื่อกี้หมอมีเคสเยอะแยะไปหมดเลยนะอันนี้ทำคู่ขนานได้ทำได้ทันทีอันที่สองก็คือกิจกรรมเมื่อเราก็เป็นหมาลัยอ่ะเช่นการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมกันเอาโจทย์ปัญหาที่เป็นคล่อมกันของทางด้านวิศวะ
หรือ AI หรือว่าทางด้านหมอเนี่ยมานั่นกันนะครับอีกอันหนึ่งกิจกรรมที่จะต้องทำเลยแต่จริงๆเราทำกันอยู่แล้วนะแต่ว่าวงยังไม่กว้างมากนะก็คือการร่วมมือเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อไปขอทุนเมื่อกี้อาจารย์สมบัติถามนะครับผมบอกให้เลยนะประเทศตอนนี้เขามุ่ง5ด้านเลยนะฮะประเทศอันสำคัญแบบหนึ่งก็คือด้านสุขภาพแล้วก็อีกอันนึงในเรื่องของดิจิทัลเรื่อง AI เนี่ยเป็นถ้าเขียนโจทย์ลักษณะนี้นะที่ไปขอทุนอย่างที่ที่เราล่าสุดเนี่ยธรรมศาสตร์เราขอทุนงบบูรณาการแผ่นดินนะครับใช่ไหมเราร่วมกันวิทยาศาสตร์สุขภาพวิศวะอะไรพวกนี้เราได้เงินไปเยอะมหาศาลเลยนะในหลายโปรเจกต์เป็น10ล้านเลยนะที่โดยเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องสุขภาพกับด้านวิศวกรรมร่วมกันครับอันนี้หลายท่านอาจจะรู้แล้วหลายท่านอาจจะไม่รู้นะงบบูรณาการแผ่นดินนะต่างเยอะเลยนะอาจารย์ของปี64เนี่ยเดี๋ยวจะคอพอก็เข้ากันอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านะครับ6363เรียบร้อยหมดแล้วครับเนี่ยเป็นการเขียนข้อเสนอการผมเอาเร็วๆนะครับมันมีเป้าทั้งหมด4เป้า4เป้านะครับเริ่มไปเป้าหนึ่งก่อนครับเร็วๆก่อนนะต้องเป้าหนึ่งเนี่ยเป็นการถ้าใครจะทำเป้าหนึ่งเนี่ยเป็นเป้าที่รัฐบาลเนี่ยทั้งยุคนี้หรือยุคหน้าเนี่ยผมคิดว่าก็เป็นแผนที่แรกๆที่เขาให้คือเป้าหนึ่งเป็นนวัตกรรมนะแต่ถ้าถามว่าเป้าหนึ่งเนี่ยมีเอกชนต้องมาอินแคสหรืออินคายถ้าใครจะขอเพราะว่าเป้าหนึ่งเนี่ยเอกชนต้องลง 20% แล้วก็เน้นต้องมีต้นแบบใช่ไหมอาจารย์ต่อต้องมีต้นแบบระดับหนึ่งแล้วเพื่อขยายผลเพื่อไปใช้ประโยชน์นะก็เป็นเป้านี้นะส่วนเป้าสองนะครับเป้าสองเนี่ยเป็นการพัฒนาสังคมสิ่งแวดล้อมอะไรพวกนี้อันนี้ไม่ต้องมีเอกชนนะแต่ว่าเน้นเอาไปใช้ประโยชน์กับชุมชนสังคมนะครับส่วนเป้าที่สามนะครับเป็นการวิจัยพื้นฐานก็คือออกมาเบสิกรีเสิร์ชหรืออัพไซเสิร์ชไม่ต้องมีเอกชนนะครับแต่เอาท์พุตเนี่ยชัดเจนก็คือผลิตนักศึกษาได้เปเปอร์ได้พาเทนได้นะครับอาจารย์ก็มาขอในเป้า3นะครับแล้วก็เป้า4เรื่องการสร้างอินฟราสตรัคเจอร์ตัวสร้างพื้นฐานเนี่ยเรามี4เป้านี้นะครับก็ฝากอาจารย์ทั้งหลายนะครับเราจะคุยกันเรียบร้อยเนี่ยเราก็มารวมกลุ่มกันเพราะว่าโครงการบูรณาการแผ่นดินไม่ได้ขอแบบเดียวมันเป็นชุดโครงการย่อยที่มาซิงกันและตั้งชื่อเป็นเนื้อสัตว์ข้อมศาสตร์เช่นที่เราอย่างที่เราทำวิศวกรรมเพื่อคัดกรองโรคทางด้านการแพทย์อะไรเงี้ย6162เราก็ได้เนี่ยก็มีการตายของอาจารย์บรรยงร่วมกันขอมาเนี่ย2-3ปีมันก็น่าจะรวมเกือบ20ล้านนะได้มาก็ได้เพื่อมาทำวิจัยพวกนี้ก็ถ้าอาจารย์ทางด้านแพทย์ที่สนใจนะคือเราเคยทำมาร่วมกันอยู่แล้วขยายผลไปเพิ่มเติมเนี่ยการเขียนข้อเสนอการหรือหัวข้อเนี่ยเรามาคุยกันเรามีตัวอย่างข้อเสนอการดีๆที่เคยได้มาแล้วให้ดูด้วยนะครับก็จะทำอะไรกันเนี่ยโฟกัสอยู่ในเรื่องการรักษาคนไข้เดียวจะได้มาทำตรงนี้เพราะสุดท้ายการทำวิจัยต้องใช้ตังค์ครับต้องใช้กระตังดังนั้นเนี่ยข้อเสนอโครงการเนี่ยถ้ารู้หลักการรู้คอนเซ็ปต์นะโอกาสสูงมากทำงานทางด้านการแพทย์ทางด้านเอไอนี่นั่นเชื่อผมเลยก็ต้องเป็นผู้ดำเนินครับเสริมก็ชัดเจนนะฮะแล้วก็ถ้าหลายๆคนไปดูตัวเลขนะถามว่าอุปกรณ์ทางการแพทย์อ่ะที่เป็นดีไวซ์เอาดีไวซ์ที่ลงทะเบียนอ่ะในประเทศไทยอ่ะถามว่าก็ไปดูตัวเลขนะว่ามีอะไรบ้างที่ผลิตในประเทศผลิตจริงๆนะไม่ใช่แบบผลิตเมืองนอกแล้วมาตีตาอะไรเงี้ยนะปรากฏว่าน้อยกว่า 1% นะครับปรากฏว่ามันน้อยกว่า 1% ของ device ที่เรา approve นะคือที่เราใช้จริงๆในโรงพยาบาลนะไม่เอา device อะไรทั้งหลายที่แบบไป apply อะไรนี่ไม่เกี่ยวนะ device จริงที่ approve โดย อย.แล้วใช้กันอยู่ในโรงพยาบาลในมาตรฐาน HA
มันน้อยกว่า 1% นะครับที่ผลิตในประเทศไทยนะครับแล้วที่ดูว่าเราสูญเสียดุลการค้าเท่าไหร่นะครับแล้วก็เราเองเนี่ยขนาดเรียกว่ารู้อยู่แล้วนะฮะว่าต้องใช้อะไรเนี่ยเรายังไม่สามารถที่จะโอเวอร์คัมบางเรื่องเราต้องไปใช้ device เนี่ยที่มันต้องตีตาถ้าไม่งั้นมันเข้าโรงพยาบาลไม่ได้นะฮะแต่ว่าเราไม่มี device พวกนี้นะฮะในผลิตในไทยแลนด์เลยนะครับก็จึงเป็นโอกาสอีกเยอะเพราะเขาตั้งเป้าอยู่แล้วว่าอีก10ปีเนี่ยอย่างน้อยต้องมีทั้ง 10% นะฮะก็ตั้งคณะกรรมการอยู่อาจารย์พดุงศักดิ์ก็คงอยู่ในนั้นนะ 10% ใน10ปีเนี่ยตอนนี้ยังไม่ถึงไหนนะครับใช่มั้ยยังอีกเยอะคือช่องเยอะนี่จะทำอะไรถือว่าทำเรื่องพวกนี้น่าจะยั่งยืนได้ประโยชน์ใครที่มองไกลๆว่าจะดูเรื่องตำแหน่งวิชาการนะฮะดูเรื่องพาเทนต์นะฮะดูเรื่องหลายๆอย่างในระยะ 5-10 ปีเนี่ยผมว่าเขาทำด้วยพวกนี้น่าจะยั่งยืนก็อย่างของเราที่โอกาสอยากจะมีจัดประชุมวิชาการอะไรสักอย่างหนึ่งที่อย่างในปีข้างหน้าเนี่ยเรามีงานวิจัยอะไรมาโชว์กันอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าคณะแพทย์ก็มีปัญหาของคณะแพทย์อยู่นะคือประเด็นก็คือว่าอย่างประชุมวิชาการคือเราก็อย่างที่บอกเราไม่เหมือนจุฬารามาศรีราชเนาะเวลาเขาจัดทีคนมาแยะใช่ไหมที่นี่เนี่ยเวลาจัดแต่ละปีเนี่ยต้องแก้ปัญหาทุกปีว่าจะเอาใครมาฟังเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับถ้าเราจัดวิชาการเหมือนกับ3แหล่งเนี่ยใช่ไหมเราก็จะสู้เขาไม่ได้เพราะว่าประวัติศาสตร์เราก็ไม่ได้ยาวนานเท่าเขาใช่ไหมแล้วก็ลูกศิษย์เราก็ไม่ได้มีเยอะเท่าเขานะฮะเวลาจัดงานประชุมแต่ละทีเนี่ยมันก็จะมีปัญหาอยู่ด้วยว่าก็ฝากกันเองเนี่ยนักศึกษาแพทย์ฟังคนนู้นคนนี้ฟังนะฮะซึ่งผมก็คิดมานานแล้วว่ามันต้องมีอะไรที่มันแตกแหวกแนวจากอันอื่นหรือว่าทำให้มันเป็นอะไรที่มันโดดเด่นขึ้นมาว่าเฮ้ยถ้าอย่างนี้ต้องไปฟังธรรมศาสตร์แต่ว่าซึ่งตอนนี้มันยังไม่มีเราเนี่ยยังหาตัวตนแบบนี้ยังไม่ได้นะแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่ว่าจะเป็นอย่างนี้นะแต่ผมกำลังมองว่าอันนี้ก็เป็นทางหนึ่งที่อาจจะเป็นไปได้ที่เราเริ่มมีสะสมแล้วสะสมผลงานของเราสะสมสิ่งต่างๆเนี่ยนะฮะซึ่งเราพวกเราเนี่ยมันก็น่าจะเป็นอะไรที่เป็นอนาคตอ่ะว่าเราถ้ามีอย่างนี้เยอะขึ้นเนี่ยเราก็น่าจะเป็นตัวต้นแบบอย่างที่เหมือนกับอาจารย์พดุงศักดิ์บอกผมเมื่อกี้ว่าจริงที่อื่นๆเนี่ยดีอย่างนี้น้อยกว่าเรานะถ้าคิดตามเปอร์เซ็นต์ตามเปอร์เซ็นต์ของการทำวิจัยว่าผลงานที่ออกมามันจะมีอย่างนี้น้อยกว่าเรารู้สึกว่าจริงๆเราน่าจะไปร่วมกับคอนเฟอเรนซ์อะไรสักอย่างบิดมาก็ได้หรืออะไรสักอย่างแล้วมาจัดก่อนแล้วก็แต่ว่าเราจัดใต้นั้นด้วยว่าจัดเป็นเองเล็กๆใต้นั้นแต่ว่าเรามีขอบใหญ่มันก็น่าสนใจนะถ้าจะมองว่าจะคนจะได้รู้จักเรามากขึ้นอะไรพวกนี้ด้วยหรือเราดึงคนอื่นเข้ามารู้จักเรามันผมเห็นเมื่อกี้ผลงานก็เยอะนะครับผลงานของภาษาศาสตร์เราก็ไม่น้อยนะผลงานครับคือเสริมอาจารย์ทั้งสามท่านนะครับคือพอดีผมอาจารย์ปิ่นด้วยได้มีโอกาสเข้าเป็นคณะกรรมการขับเคลื่อน AI ของกระทรวงสาธารณสุขเลยนะครับผมเข้าประสบการณ์ผมก่อนแล้วกัน2ปีที่ผ่านมาผมเข้าไปคุยกรมการแพทย์อยากจะไปทำ AI ทั้ง pathology ทั้งอะไรเนี่ยเชื่อว่าตอนนั้นเนี่ยเขาค่อนข้างกังวลเขาไม่กล้าร่วมมือด้วยจน2ปีให้หลังเนี่ยนะครับคือมาจากข้างบนเลยครับรัฐมนตรีมาเลยครับมาถึงท่านตลาดมาถึงอธิบดีนะครับตอนนี้เนี่ยเราเข้าไปอยู่ในกรรมการขับเคลื่อน AI แล้วบอกได้เลยมาแน่นอนครับคือยังไงตอนนี้เนี่ยทุกโดยเฉพาะกรมการแพทย์ของกระทรวงเนี่ยหรือกระทรวงสาธารณสุขนี่ตอนนี้เอา AI เข้ามาหมดเลยนะครับเราแค่อย่าช้าใช่ตอนนี้รู้สึกเห็นเดือน3ประมาณสักวันที่6ถึงวันที่9เนี่ยเขาจะมีจัดงานแต่ว่ามันเป็นงานคอนเฟอเรนซ์ที่เป็นของทางตาแต่ว่าเขาบอกเขาจะทำ AI for health ด้วยโดยที่รวบรวมคุณหมอเนี่ยจากกรมการแพทย์เนี่ยเข้าไปผมคิดว่าเป็นโอกาสดีที่ถ้าเราเข้าไปร่วมด้วยแล้วก็นำเสนอผลงานนะครับผมก็ได้ไปเสนอผลงานด้วยนะครับเรื่องครับเดี๋ยวการจะได้เห็นทีนี้เรื่องของสิ่งที่ผมอยากจะให้เกิดเนาะอาจารย์ได้ยินคุณหมอได้ยินโยธีดิสทริกต์นะครับคือกรุงเทพส่วนกลางเนี่ยที่ผมได้เข้าไปตรงสาธารณสุขเนี่ยก็คือว่าพวกโรงพยาบาลสงโรงพยาบาลกลางโรงพยาบาลที่อยู่ตรงรามาพวกอะไรพวกนี้นะครับโรงพยาบาลเด็กโรงพยาบาลอะไรเนี่ยเขาตั้งเป็นโยธีดิสทริกต์เลยเป็นอินโนเวชั่นดิสทริกต์ขึ้นมานะครับจุฬาก็ทำแล้วธรรมศาสตร์เราน่าจะทำบ้างนะครับเป็นแพทย์กับวิศวะเนี่ยทำเป็น innovation district ขึ้นมาเลยเป็นกรุงเทพส่วนเหนืออาจจะโคสวทชอย่างเงี้ยครับทำให้เราเป็นที่เมื่อกี้ก็เสริมมาหมอสมบัติว่าเราจะได้แข็งแกร่งขึ้นมาเลยส่วนอื่นเขาไม่มีสวทชอย่างเรานะครับนี่ตั้งอยู่บริเวณเราเลยใช่ไหมครับได้ก็พูดถึงเรื่อง smart city ใช่ไหมอาจารย์
ใช่ครับเดลัสซิตี้อาจารย์เอ็มมีอะไรเสริมไหมครับแต่ซึ่งสมาร์ทซิตี้เดี๋ยวผมยังผมมีโอกาสเข้าไปดูเรื่องสมาร์ทซิตี้ของหลายๆที่นะก็ปรากฏว่ามีสมาร์ทซิตี้หลายๆที่เช่นขอนแก่นใช่ไหมอุบลจะทำภูเก็ตอะไรนี้จะทำนะแต่ว่าสมาร์ทซิตี้ที่เอาเรื่องเฮลท์เนี่ยเข้าไปอยู่ร่วมอินทิเกรตอยู่ในสมาร์ทซิตี้โปรแกรมเนี่ยน้อยมากนะครับใช่ไหมอย่างน้อยเนี่ยเรื่องอิมเมอร์เจนซี่ทั้งหลายนะซึ่งจริงๆแล้วมันแมนเดทอรี่นะนะมันยังไม่มีนะไม่มีสมาร์ทซิตี้ไหนนะในที่เขาทำกันอยู่ปัจจุบันเนี้ยในโครงการนะที่จะมีเรื่องของเฮลท์เนี่ยไปเกี่ยวข้องอาจารย์ผมมีคำถามเชิญเลยครับพี่ชานะครับคือผมสงสัยว่าคือเมื่อกี้เราฟังข้อดีมาเยอะแล้วผมอยากให้อาจารย์พูดว่า AI เนี่ยมันมีลิมิเตชันอะไรบ้างนะครับในแง่ของการพัฒนา AI นะแล้วก็อันที่สองคือเวลาที่เราได้ข้อมูลจาก AI มาเนี่ยเราควรจะต้องระวังอะไรมันมีดาวไซด์อะไรที่เราต้องระวังในการใช้ข้อมูลครับสองข้อครับแยกไม่ดีครับคือผมถือว่าอยากให้อาจารย์ลองดูเพราะอาจารย์ในฟิลผมว่าอาจารย์น่าจะแบบพิกอัพบางประเด็นที่รู้ว่ามันเป็นลิมิตที่แบบเอ้ย AI ไม่น่าจะทำได้นะหรือแบบมันมีข้อเสียอะไรบ้างนะอะไรครับอย่างที่ผมนึกออกก็เช่นแบบว่าเรื่องของเอติกอย่างเงี้ยคือบางคนจะมีพูดแบบว่าสมมติว่าเราเอาข้อมูลของ AI เนี่ยชิปเซตอะไรมาใช้ในการวินิจฉัยเนี่ยเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าความแม่นยำมันจะมากน้อยแค่ไหนสมมติว่าเกิดเราไปใช้เสร็จแล้วเนี่ยเฮ้ยมันจะมีปัญหาเรื่องการฟองงอหรือเปล่าถ้าเกิดเราโอเวอร์แดกโนซิสเราให้การทรีทเมนต์ภายใต้ข้อมูลของ AI อย่างเงี้ยครับนึกออกไหมครับคืออันนี้เป็นตัวอย่างครับหรือว่าอันที่สองที่ผมได้ยินมาบอกว่าเฮ้ย AI เนี่ยบางทีมันเหมือนเป็นแบ็คบ็อกซ์เพราะฉะนั้นคือเราไม่สามารถเทสเซเบิลได้ว่ามันหรือเราไม่สามารถ reproducible ได้คือมันมีความยูนิคของมันว่าคืออย่างสมมติว่าอย่างผมทำวิจัยทางการแพทย์ผม select variable มาได้ผมรู้ว่ามันมีตัวแปรอะไรในการทำนายผมสามารถ transfer ข้อมูลไปให้สถาบันอื่นได้เพราะว่ามัน open คือเขารู้ว่ามันมี predictor อะไรเขาจะทำนายอะไรออกมาแต่ว่าคือ AI จะเป็น black box ซึ่งบางทีเราไม่รู้ว่ามันทำอะไรและนี่ไม่แน่ใจว่าเป็นดาวไซด์อะไรมาหรือเปล่าอันนี้เป็นตัวอย่างครับอย่างยังไงขอความเห็นอาจารย์เพิ่มเติมครับจริงๆอันนี้เป็นสิ่งที่เดี๋ยวผมตอบเท่าที่ผมมีข้อมูลเนาะเดี๋ยวอาจารย์ปิงจะช่วยเสริมอีกส่วนหนึ่งนะครับดาวไซด์นี่คือจริงๆแล้วจะมองไปก็คือมีคนที่กังวลเยอะเหมือนกันนะครับผมก็ทำงานตรงนี้มา10กว่าปีโดยเฉพาะแพทย์หรือว่าด้านอื่นๆนะครับก็จริงๆต้องเรียนอย่างนี้นะครับคือหนึ่งคนทำเนี่ยคนทำ AI ต้องมีเอติกส์ก่อนคือพอมันสร้างมาได้แล้วมันเลิร์นนิ่งมาได้แล้วเนี่ยเราจะต้องใช้ให้มันถูกต้องไม่ใช่ว่าอย่างสมมติว่าผมดีเทคนาฬิกาปลอมได้ผมดีเทคว่าผมมี AI กลายเป็นว่าผมไปจ้างคนทำนาฬิกาปลอมให้สิ่งที่ผม AI ผมดีเทคไม่ได้ก็แสดงว่าผมปลอมได้เหมือนเช่นนี้ใช่ไหมครับอย่างนี้คือเป็นดาวสายอย่างหนึ่งเราก็จะไม่ไปในตรงนั้นเราก็ต้องสร้างให้มันอยู่ในมีจริยธรรมทีนี้สิ่งที่บอกว่าดาวไซด์อะไรสิ่งที่ผมเจอเลยนะประสบการณ์เนี่ยคือ AI learning ใน data ที่ไม่ถูกถ้า AI ได้ learning data ที่ไม่ถูกต้องเขาก็จะไปเรียนรู้อะไรผิดมาแต่ตรงนั้นมันก็ย้อนกลับไปที่คนเนี่ยครับคนเตรียม data คือใครคือคนคือผู้เชี่ยวชาญคนต้องรู้ว่า data ที่จะมาฟีดให้ AI ถูกจริงหรือเปล่าซึ่งที่ผมทำก็คือผมจะรัดกุมในแง่ที่ว่าต้องมี ethics แล้วก็วัยโรคต่างๆไม่ใช่แค่ให้หมอคนเดียวดูจะต้องให้หมออย่างน้อยอย่างโรคตานะครับ5คนแล้วต้องเป็น majority vote แล้วต้องเป็น blind test หมดเลยอย่างเงี้ยครับคือหรือว่าชิ้นเนื้อบางอันที่ตรวจได้โกลด์สแตนดาร์ดคือชิ้นเนื้อก็ต้องตรวจเลยจริงๆคือไม่ใช่แค่ความเชี่ยวชาญแค่แพทย์คนเดียวก็ไม่ได้อย่างเงี้ยเป็นต้นอันนี้ก็คือถ้าเราแก้ตรงนี้ได้ก่อนใช่ไหมครับมันก็จะ data ที่ไปสอน AI ก็จะเชื่อใจได้ใช่ไหมครับทีนี้ที่อาจารย์บอกว่า over diagnose ใช่ไหมครับต้องบอกอย่างนี้ครับอาจารย์ณปัจจุบันเนี่ยเรา AI ที่ณเฟสปัจจุบันโดยเฉพาะการแพทย์เนี่ยเป็นลักษณะของการที่มาช่วยสกรีนนิ่งมาช่วยสนับสนุนเป็น medical support คือได้ออกมาจะช่วยให้อาจารย์ทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับเอาเวลางานรูทีนเนี่ยที่จะต้องเสียกับงานรูทีนไปทำอย่างอื่นที่ไม่ได้ยากแต่พอได้มาแล้วหมอก็ต้องมาดูอีกรอบหนึ่งแต่จะทำงานเบาลงเยอะนะครับแล้วในยุคอนาคตอย่างเช่นเรื่องโรคตาเนี่ย FDA ก็ approve แล้วต่อไปโรคอื่นก็จะ approve ไปเรื่อยๆในเมื่อมีการ approve แล้วการฟ้องร้องกันเนี่ยอันนี้หมอก็กลัวเยอะเลยครับที่ผมทำมาหมอหลายคนก็กลัวสมมติว่า
ขาเอา AI มาช่วยในการตัดสินใจถ้าโดนฟ้องมาใครรับผิดชอบถ้าเอา AI มาใช้แต่ถ้ามี FDA approve มี OIA approve แล้วมันก็คือมีคนที่จะมารับผิดชอบตรงนี้ตรงนี้ก็อาจารย์คุณหมอไม่ต้องกลัวนะครับมันมีทางให้ไปอยู่นะครับเดี๋ยวอาจารย์ปิงเสิร์ฟได้เลยครับที่บอกตรงนี้ผมว่าน่าสนใจว่าแต่ผมว่าในอนาคตเนี่ยมันจะเราสามารถทำให้มันมีการฟีดแบ็กกลับไปได้นะเรื่อยๆอ่ะคืออย่างเช่นว่าถ้าการตัดสินใจผิดเนี่ยมันจะมีการเอาข้อมูลเข้าไปแล้วมันจะถูกขึ้นเรื่อยๆผมว่ามันจะเป็น virtual world อะไรสักอย่างนึงที่เวลาที่เราทำอะไรปุ๊บมันจะมีการดีดกลับไปใหม่คืออย่างปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะเป็น one shot learning เนี่ยนะมาเตรียม data set อันนึงแล้วก็เรียนเงี้ยแต่อนาคตเนี่ยมันจะเป็นเนื้อเดียวกันของการที่ทำอย่างเช่นเราใช้ข้อมูลมันมาตัดสินแล้วเกิดเรารู้ว่ามันผิดมันก็จะเรียนรู้กลับคืนไปแล้วมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆครับในความรู้สึกผมนะใช่ครับอันนี้ก็คืออย่างที่เราลองไปใช้งานจริงๆเนี่ยมันเป็นเฟสของอย่างเช่น clinical trial เนี่ยถ้ามันผิดปั๊บเราก็เอาฟิลตรงนั้นผิดกลับมาเทรนต่อเพื่อรอบต่อไปมันจะไม่ผิดมันก็ทำไปเรื่อยๆคือมันต้องมีความยั่งยืนไม่ใช่ว่าเก็บ data ชุดเดียวจบนะครับมันต้องเก็บมาเรื่อยๆๆแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆเรื่อยผมรู้สึกว่ามันเป็นเนื้อเดียวกันนะเนี่ยนะมันเป็นเวอร์ชวลกับไอไซเบอร์กับฟิสิกอลเนี่ยมันจะรวมเป็นเนื้อเดียวกันในถ้ามองไกลๆนะครับอันนี้ในมุมมองแพทย์ผมช่วยตอบนี้ว่าผมรู้สึกว่า AI เนี่ยมันเป็นยุคใหม่ที่เราต้องรู้จักมันด้วยนะแพทย์ต้องรู้จักมันด้วยว่ามันคืออะไรแล้วก็แอพพลายให้ถูกลักษณะของงานที่มันบอกอย่างที่ผมบอกตอนต้นเนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะเอามาใช้ diagnosis ทั้งหมดในทางการแพทย์นะฮะแพทย์จะต้องตัดสินใจเองอยู่ดีเพียงแต่ว่าอันนี้มันจะลดขั้นตอนแล้วบางอย่างที่เรารู้อยู่แล้วมันฟิกในการ analysis เนี่ยเราน่าจะเอา AI มาใช้เพื่อลดตรงนี้ลดระยะเวลาและขั้นตอนเนี่ยลงไปได้นะฮะเรื่องบางเรื่องเนี่ยเราต้องเรียนรู้มันเหมือนกันเพราะว่าในที่สุดนะเราก็อยู่กับมันนะฮะคือหมอทุกคนเนี่ยทุกคนเนี่ยจะอยู่อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจะใช้แบบเทคนิคเก่าๆไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะอยู่ไม่ได้ละนะฮะยกตัวอย่างง่ายๆบัตรเทเชอร์สมัยก่อนผมจำได้ว่าตอนเครื่องวัดบัตรเทเชอร์ใหม่ๆเนี่ยก็ยอมรับว่าคุณภาพงูยังไม่ค่อยดีนะเซนเซอร์อะไรยังไม่ดีผมไม่รู้นะ accuracy มันต่ำมากนะฮะแล้วก็เราก็ไม่ accept ที่จะให้มีเซลบัตรเทเชอร์มอนิเตอริงที่บ้านแล้วก็มาถึงเนี่ยหมอจะงงมากเลยวัดถูกวัดผิดมั้ยแล้วก็มันนั่งวุ่นวายกับหมอว่าเอ๊ะอย่างเงี้ยบัตรเทเชอร์เป็นยังไงนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยไปดูข้างบัตรเทเชอร์แล้วก็ดูไกด์ไลน์มันเขียนน่ะมันยอมรับกันมากขึ้นเพราะเหตุผลต่างๆนานาว่าเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวกับไอ้เรื่องพวกนี้ด้วยนะครับเพราะว่าบัตรเทเชอร์เนี่ยปัจจุบันก็ตัวเซนเซอร์มันก็ชัดเจนขึ้นเทคนิคอะไรเนี่ยมันก็ยูนิเวอร์แซลแล้วกลายเป็นแบบแพทเทิร์นเดียวกันน่ะนะฮะคุณทำอะไรที่มันเหมือนกันออกมา result ออกมาเนี่ยมันจะมี data บอกในการเรียนรู้คุณไปปรับโน่นปรับนี่ให้มันไอ้ตรงนี้ผิดไม่เอาอันนี้ออกแต่ accuracy มันก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆแต่เนื่องจากว่าข้อดีของ AI อย่างนี้คือมันฟิกแน่คือเรามันไม่ถูก modify โดยสิ่งแวดล้อมทั้งหลายเนี่ยอันนี้คือข้อดีของมันสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะยิ่ง human นะฮะคำถามคือว่าแพทย์เนี่ยผมก็ไม่ได้ว่าแพทย์คนนึงไม่เก่งนะแต่เราก็เจอเรื่อยๆในชีวิตเรานะที่แพทย์2คนเนี่ยนะฮะมองสิ่งเดียวกันแล้วเห็นไม่เหมือนกันสิ่งนี้จริงๆมันไม่ควรเกิดนะฮะในทางการแพทย์หรือว่าในเรื่องของความถูกต้องผมยอมรับว่าเรื่องของกฎหมายเนี่ยยังต้องตามมันให้ทันนะฮะสิ่งต่างๆเนี่ยที่เป็นเรื่องของสิ่งที่จะมาครอบคลุมนะฮะแล้วก็คอยช่วยเราเนี่ยนะฮะพวกเราเองเนี่ยผมว่าเราก็ต้องช่วยกันทำให้มันเกิดนั่นแหละทีแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่มีผมยอมรับเพราะทุกวันนี้ผมทำโต๊ะพาสแท็กนะเทเลมาเนี่ยนะฮะผมถามผมว่าไอ้ที่ผมให้ ATPA ไปต่างจังหวัดเนี่ยอยู่เนี่ยลพบุรีไอ้พวกอยุธยาที่ผมบอกให้ได้เนี่ยนะแต่แล้ววันร้ายคืนร้ายมันดีขึ้นมาแล้วเข้ามาฟ้องผมเนี่ยใช่ไหมผมยังต้องยอมรับผมก็ยังต้องยอมรับนะใช่ไหมเพียงแต่ว่ากฎหมายมันตามไม่ทันเพียงแต่ว่าบางเรื่องน่ะเราจะรอให้กฎหมายมันตามทันแล้วเราจะนั่งรอให้คนอื่นทำแล้วเราเข้าไปยอมรับมันเราก็จะเป็นเหมือนอดีตที่เรารออยู่อย่างเดียวเราจะรออยู่อย่างเดียวไม่มีทางไปข้างหน้านะทุกวันนี้มันพิสูจน์หลายอย่างแล้วว่าไทยแลนด์เนี่ยมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ว่ามันมีเรื่องพวกนี้นะเยอะไปผมว่ามันเยอะไปคุณต้องเปิดใจกว้างตอนที่เราทำรีเสิร์ชใหม่เราก็จะเห็นอย่างนี้เช่นเดียวกันว่าร
คือบางเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบเฮ้ยวิศวะไม่ได้เรื่องว่ะคิดอย่างเงี้ยมันใช้ไม่ได้หรอกเนี่ยผมก็เข้าใจนะคือเรามองใน user เนี่ยเรานึกถึงเรื่องความปลอดภัยนึกถึงเรื่องความถูกต้องเนี่ยเยอะมากหมอเนี่ยถูกเรียนมาให้แก้ให้เป็นก่อนที่จะผูกคือเรียนรู้เกี่ยวกับ complication นะพูดอย่างงี้แล้วกันเรานั่งทุกวันเนี่ยไปนั่งเรียนเนี่ยเราเรียนรู้จาก complication ว่า complication อย่างงี้อย่างงี้เราไม่ทำให้เกิดได้ยังไงนะฮะซึ่งอันเนี้ยมันเป็นวิธีการเรียนของหมอซึ่งเป็น problem based มันเป็นข้อดีนะครับไม่ใช่มีข้อดีมันเป็นข้อดีอย่างมากด้วยหลายๆเรื่องแต่ว่าผมก็มองว่าแพทย์นี่เราต้องพลิกนิดนึงให้กลับมามองเป็นแบบโพสิทีฟมองจากเบสิกอ่ะแล้วไปข้างหน้าดูว่ามันจะไปใช้อะไรได้บ้างด้วยครับครับอาจารย์ตรงคำถามนิดนึงในเชิงเทคนิคนะครับเกิดคือผมก็ยังไม่เข้าใจคือที่ตอนแรกผมเรียนอาจารย์ตอนแรกว่าคือบางทีอาจารย์หลายท่านอาจจะอยากรู้ทางด้านเชิงเทคนิคนิดหน่อยแต่ผมยกตัวอย่างสมมติว่าเกิดเรามี Big Data อยู่อันนึง Data Set อันนึงแล้วเราโยนข้อมูลไปให้มัน Learning แล้วเราก็ดูที่ Outcome ผมอยากรู้ว่าถ้า2ที่ทำเนี่ยมันจะได้ข้อมูลมันจะได้ Outcome ที่เหมือนกันไหมฮะหรือว่ามันมีความแตกต่างในแง่ว่าการเลือกเอาไปพึ่งหรือว่าเนื้อในภายในที่มันจะได้รีซอสครับแตกต่างครับจากคือแม้กระทั่งคนเดียวกันทำนะครับเราได้โมเดลตอนสุดท้ายออกมาก็ยังไม่เหมือนกันเลยครับแต่ว่ามันจะใช้ในงานได้ดีพอๆกันการวัดว่าใช้ในงานได้ดีพอๆกันวัดจากตัวเทสเซ็ตเพราะว่าอย่างนี้ครับอาจารย์โดยปกติอัลกอริทึมส่วนใหญ่เนี่ยมันจะรูปเข้าสู่โลคอลออปติมัมคือค่าต่ำสุดเฉพาะที่ไม่ใช่ global ซึ่งค่าพารามิเตอร์เริ่มแรกมันมาจากการสุ่มอาจารย์แรนดอมปั๊บแรนดอมแต่ละคนแรนดอมมาต่างเวลามันก็ไม่เหมือนกันแล้วครับถ้าจำให้ฟิกซีนนะครับแล้วพออาจารย์เป็นพารามิเตอร์เริ่มต้นอาจารย์ฟิก Data เข้ามาแล้วก็เอา Data เอาพารามิเตอร์เริ่มต้นให้มันคิดมันผิดปั๊บก็ต้องไปมาสอนมันใหม่ก็ต้องปรับพารามิเตอร์ไปเรื่อยๆจนมันได้ error น้อยที่สุดแล้วเราก็เอาโมเดลนั้นมาใช้งานอาจารย์จะเห็นได้ว่าคนทำสองคนจะได้ไม่เหมือนกันแต่มันจะดีพอๆกันคือการดีครับว่าโอ้ยแบบมันจะเยอะหน่อยใช่ไหมอาจารย์อาจจะมีปลายที่อาจจะไม่เหมือนกันแต่เวลาถ้าวัดตรงกลางจะเหมือนกันนะใช่ครับตรงปลายจะเหมือนกันถ้าเอาอะไรที่ไม่เหมือนกันมันก็ไม่เหมือนกันแต่ว่าเวลาเขาวัดก็จะวัดจาก AUC Area Under Curve Sense Spec อะไรพวกนี้ครับอาจารย์ก็เลยมาสู่ Ensemble Technique เนาะใช่ครับ Ensemble Technique ว่าผู้เชี่ยวชาญนี้เชี่ยวชาญนี้แล้วช่วยกันตัดสินใจซึ่งแต่ละคนอาจจะให้คำตอบที่ต่างกันบ้างแต่ว่าจะดูโหวตติ้งว่าใครโหวตอันไหนมากกว่าเลือกอันไหนคือให้ผมมาสอนก็ได้นะครับเดี๋ยวผมสอนให้สอนดิฟเลิร์นนิ่งอะไรเดี๋ยวผมสอนให้เมื่อวานก็ไปสอนที่ราชภัฏมาให้อาจารย์40กว่าท่านนะครับคือใช่คือถ้าจอช่วงนี้นะครับมันจะมีเปเปอร์เยอะนะเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้แต่อาจารย์ต้องไปดูรายละเอียดนะผมเห็นด้วยว่าหลายเปเปอร์นะซึ่งไม่รู้เป็นส่วนใหญ่หรือเปล่านะมันใช้ไม่ได้หรอกมีผมคุมปริญญาโทเอกด้วยเขาจะเสนอไอเดียมาให้เราเรื่องต่างๆเนี่ยเราเป็นในฐานะเป็นแพทย์อ่ะเราจะรู้ว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันไม่เวิร์กอ่ะไปทำอื่นหรือว่าปิดบางทีเราอธิบายทั้งหมดไม่ได้แต่รู้ว่ามันไม่เวิร์กแน่แล้วถึงแม้เขาจะเปเปอร์บางอันมาให้ดูว่ามันเคยมีอย่างนี้แล้วมันอาจจะตีพิมพ์ได้ผมบอกว่าก็อาจจะเป็นไปได้ที่คุณจะตีพิมพ์ได้แต่ผมว่าถึงจะตีพิมพ์นะมันก็แบบต้องแบบปรับนวดปรับที่แก้เยอะเรื่องไอเดียคือเบสิกไอเดียถ้ามันไม่ได้แล้วหรือว่าพารามิเตอร์ตั้งต้นคุณเนี่ยมันจับแพทย์ชนแกะแต่ต้นแล้วอ่ะก็ไม่ต้องไปคิดแล้วว่าจะถูกอ่ะคือมันไม่ถูกอยู่แล้วแต่ผมเห็นด้วยอาจารย์ตุลงว่ามันอยู่ที่ตอนแรกที่คุณใส่พารามิเตอร์ตัวฟิกตัวนั้นเนี่ยความคิดและสูตรเนี่ยมันมีที่มาที่ไปด้วยคณิตศาสตร์ด้วยสูตรทางฟิสิกส์สูตรทางเคมีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันฟิกอยู่แล้วอันนั้นผมเข้าใจว่าเบสิกที่เราพิสูจน์ได้อยู่แล้วว่ามันมีอยู่จริงคือแต่ว่าตัวที่คุณใส่เข้าไปนั่นแหละใช่ไหมอย่างถ้าบอกผมว่าอย่างอีกคนหนึ่งบอกเอาอายุเป็นพารามิเตอร์หนึ่งนะเสร็จแล้วจะบอกว่าให้ใส่เรื่องเพศซึ่งเอาเพศที่3เนี่ยมาเป็นอีกพารามิเตอร์หนึ่งเนี่ยผมบอกว่าอย่างนี้คุณไม่ใช่ละ เหมือนกับมีคนเอาไม่ได้ว่าแพทย์ไทยนะถือว่าแพทย์ไทยยังบอกผมว่าเอาวันเดือนปีเกิดอะ
มาสร้างธาตุนะแล้วบอกว่าเอาเป็นตัวพีดิกว่าจะต้องใช้ว่าเป็นธาตุดินน้ำลมไฟเนี่ยผมบอกไอ้อย่างนี้ไม่เวิร์กอ่ะอย่างเงี้ยไม่เวิร์กไม่ต้องมาคิดทำ AI เพราะมีคนมาพูดกับผมเยอะบอกว่าเอ้ยเอาอันเนี้ยนี่มีพาราไดซ์เยอะอะไรนะเอาอย่างเงี้ยมาทำ AI แล้วจะได้ธาตุออกมาอันหนึ่งนะแล้วเอาธาตุนี้ไปคำนวณว่าเป็นธาตุอะไรแล้วไปคำนวณไปดูว่าจะใช้ยาสมุนไพรตัวไหนที่จะเหมาะสมเขาบอกไอ้อย่างเงี้ยไม่เวิร์กแล้วคือพาราไดซ์ตั้งแต่แรกที่มันใส่มันไม่ได้แล้วอย่างนี้ไม่ต้องมาคุยไปคิดมาใหม่อย่างนี้ไม่เอาเนี่ยเราคือเราเป็นแค่เรารู้ว่าพารามิเตอร์เนี่ยมันเป็นจริงไหมถ้าพารามิเตอร์มันเป็นจริงนะฮะมันมีอยู่จริงแล้วมันเรียลลิสติกที่จะนำมาใช้อ่ะผมว่าอันนั้นน่ะเป็นอะไรเพราะจริงๆเนี่ยมันตอบคำถามได้ครับเพราะเราตีพิมพ์เราก็รู้นะเวลาทำกับอาจารย์ปอใหม่ๆมันก็ยังงงๆกันอยู่ถ้าสองฝั่งคือฝั่งที่เขางงว่าทำไมหมอไม่เอาไปแดกสตอร์ก็ทีวะจะทำเนี้ยไปแดกสโต๊กได้ไงไม่มีเอโบลายผมบอกที่มันแดกไม่ได้เขาก็จะงงว่าทำไมแดกไม่ได้ใช่ไหมผมบอกว่ามันใช้แดกไม่ได้คุณแค่บอกให้ผมไม่รู้แล้วกันว่าเอโบลายนี่มันใช่เอโบลายจริงไหมมันเป็นอาร์ติแฟกต์ที่เป็นลมเป็นแอร์หรือถ้าเอโบลายนี่มันใหญ่ขนาดไหนอ่ะมีหน้าที่ไปคิดคำนวณตัวนี้มาว่าทำยังไงก็ได้ให้รู้ว่าขนาดเท่าไหร่แต่แล้วก็วิศวะก็จะงงๆอยู่ปั๊บนึงครับแล้วเสร็จแล้วออกมาได้สูตรบางอันที่บอกผมได้ว่าทำไมถึงบอกได้ว่าอันนี้เป็นแอร์ทำไมถึงบอกได้ว่าอันเนี้ยเป็นเอมโบลายทำไมถึงบอกได้ว่าไซส์ของเอมโบลายนี่เท่าไหร่เพราะเหตุผลอะไรแล้วเราคุยกันแล้วเราก็จะลงตัวว่าโอเคผมเก็ตละถามวิศวะก็เก็ตละว่าโอเคไม่ต้องแบกสโตร์ครับคุณทำอันนี้แล้วเดี๋ยวมันจะไปเดี๋ยวมันจะไปต่อได้เองว่าผมจะทำอะไรอันนี้เป็นตัวอย่างคือเปิดใจนิดนึงแล้วผมมองว่าอันนี้มันเป็นอินโนเวชั่นใหม่ที่ผมพยายามที่คิดว่ามันได้ประโยชน์กับคณะแพทย์นะเพราะว่าถ้าเราผมมองเห็นว่าในอีก10ปี20ปีเราก็ยังคงจะต้องมีอะไรที่เป็นตัวตนของเราอะที่อันนี้เป็นอันนึงที่ผมไม่ได้บอกเราต้องไปหนีนะแต่ผมหมายถึงว่าผมเปิดโลกให้รู้ว่าเอ้ยอย่างนี้มันมีอยู่แล้วมันเป็นไปได้ที่ไหนว่าคุณเปิดนิดนึงว่ามันมีอีกหลายเรื่องที่เราทำได้นะฮะไม่ใช่แค่อยู่ในวงของคนไข้อะซึ่งมันจะถูกติ๊กพวกเราเหนื่อยไงเราเหนื่อยเราทำงานทุกวันเราเหนื่อยรู้สึกว่าไม่เอาละอย่างอื่นเราไม่เอาละนะฮะจริงๆพยายามจะเปิดตรงนี้ให้นะครับคิดว่าเกินเวลาเยอะเดี๋ยวมีคนโน้ติส่งมาหลายอันแล้วแต่สนุกนะครับสนุกหวังว่าจะมีอันต่อไปแล้วผมก็รู้สึกว่างานแบบนี้ผมยินดีตลอดที่จะนะฮะมาร่วมนะครับผมก็ขอบคุณอาจารย์ทั้งสามท่านนะครับอาจารย์ทุกท่านนะครับผมขอบคุณครับ